ที่อาจารย์ประพงษ์ตื่นมากวาดใบไม้ทุกเช้าเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนก็จะมาช่วยกันกวาดจนเป็นวิถีชีวิตปกติของทุกคนที่นี่ไม่ต้องบอกสอนโดยการปฏิบัติเขาจะปฏิบัติเหมือนเราปฏิบัติโดยที่เขาเห็นเราทุกวันนี่คือสิ่งที่ผอ.ประพงษ์ใช้เป็นแนวทางหลักในการทำงานเช่นเดียวกับการใช้ความรักความเมตตาและเสียสละอาศัยความรักรักเด็กรักคุณครูแล้วก็รักโรงเรียนเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้เสียสละเราได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เขาควรได้โดยเฉพาะการได้จากเราห้องนี้แต่เดิมเคยเป็นห้องทำงานของผอ.แต่เมื่อเห็นว่าเด็กๆยังขาดห้องสมุดคุณครูขาดห้องประชุมผอ.ก็เลยย้ายตนเองไปนั่งทำงานที่ระเบียงชั้น2แทนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆได้เรียนได้เล่นก็มาจากเงินเดือนของผอ.และคุณครูช่วยกันลงขันเมื่อก่อนโรงเรียนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอาคารสองชั้นตรงนี้ก็ไม่มีค่ะท่านมาท่านก็สร้างทุกอย่างเห็นท่านแล้วก็รื่นใจค่ะแบบอย่างการเสียสละมีอะไรพอที่เราจะสละได้เราก็จะสละคือไม่ถึงว่าเรามาทำแต่หน้าที่สอนอย่างเดียวนะคือเราช่วยสละเวลาช่วยสละเงินเด็กมีความสุขนะคะเด็กมีความสุขแล้วก็ชอบมาโรงเรียนและเพราะความดีของผอ.นี่เองที่ดึงดูดให้ผู้ปกครองหลายคนอาสามาช่วยงานโดยเฉพาะแม่อ้อนและแม่กุ้งมาช่วยทำอาหารให้เด็กๆทุกวันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยผอ.ท่านพูดเสมอว่าท่านทำอะไรให้คนอื่นแล้วท่านมีความสุขก็เลยเอาแบบอย่างจากท่านนะคะเมื่อไม่ต้องจ้างแม่ครัวเงินโครงการอาหารกลางวันที่มีอยู่ก็นำมาบริหารจัดการให้สามารถเลี้ยงเด็กได้ทุกคนโดยอาศัยพืชผักจากชุมชนและที่ปลูกเองในโครงการล้อมรักด้วยผักสวนครัวซึ่งมีคุณลุงสุทินเกษตรกรจากชุมชนอาสามาช่วยดูแลเด็กๆทุกคนจึงมีอาหารอิ่มท้องในมื้อกลางวันเพราะความดีของหลายคนทราบซึ้งน้ำใจตั้งแต่นี้ต่อไปจะทำความดีตอบแทนพลังความดีจึงเปลี่ยนโรงเรียนเล็กๆให้ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่รักสามัคคีและมีความสุขซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มมาจากผู้นำที่มีความรักและเสียสละประทับใจทุกอย่างอ่ะอยากทำความดีเหมือนพ่อครับสิ่งที่เราให้สังคมให้คนอื่นเนี่ยในที่สุดเราได้มากกว่าที่เราให้เขาเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยกลายเป็นการรับที่ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำไป